พลังฤทธิ์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนกำจัดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างมีสไตล์และได้ประโยชน์วิธีทั่วไปที่เกษตรกรมักใช้ในการกำจัดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรคือการเผาซึ่งแม้จะง่ายแต่ก็ไม่เป็นผลดีเลยนะครับจริงค่ะและตอนนี้ก็หยุดเผากันได้แล้วนะคะเพราะนักวิจัยไทยได้คิดค้นเครื่องมือมาช่วยหั่นย่อยเศษวัสดุเหลือทิ้งเหล่านั้นที่สำคัญย่อยแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยค่ะปัญหาสำคัญที่พบในพื้นที่ทำการเกษตรคือมักมีเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจำนวนมากนักวิจัยไทยจึงได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยขนาดเล็กและเครื่องหั่นย่อยวัสดุเส้นใหญ่ขึ้นมาเพื่อช่วยกำจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งเหล่านั้นโดยไม่ต้องใช้วิธีเผาและยังนำเศษที่ผ่านการย่อยแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ทำเป็นวัสดุคลุมดินเพาะเห็ดปุ๋ยอินทรีย์อาหารสัตว์หรือเชื้อเพลิงอัดแท่งได้ด้วยเครื่องหั่นย่อยนี้มีจุดเด่นคือออกแบบมาให้มีขนาดเล็กขนย้ายได้สะดวกบำรุงรักษาง่ายราคาไม่แพงต้นกำลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 1.5 แรงม้าสามารถย่อยใบไม้แห้งวัสดุที่มีเส้นใยเยอะเช่นฟางข้าวและกิ่งไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้วช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งลงได้ 60-70% ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรไทยโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000